วันศุกร์หันษาครับพ่อแม่ๆวันนี้วันศุกร์หันษาโอ้ยแต่ฝนฟ้ามาไม่ยั้งเลยนะครับทางนู้นก็ไม่ยั้งเหมือนกันบ้านนู้นนะครับนี่ตามผมมาเลยนะครับเขาจัดงานแต่งงานลูกสาวนะครับโอ้โหมีเจ้าบ่าวยกกระบวนขันมากมาแต่ก่อนจะเจอเจ้าสาวต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทองก่อนโอ้โหฝนฟ้าก็ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับมีการแจกโจทย์ให้เต้นประชันกันเกิดขึ้นโอ้โหไม่อยากจะพูดว่ามันแค่ไหนนัวแค่ไหนเพราะว่ามีคนกลัวไม่ได้เมียครับก็ใส่เต็มกันไปเลยสิครับทั้งเพื่อนเจ้าบ่าวเอ้ยเพื่อนเจ้าสาวเอ้ยดูเจ้าบ่าวแหมชุดขาวนี่แหละครับออกสเต็ปสุดฤทธิ์สุดเดชดูคนที่การร่มโอ้นั่นเพื่อนเจ้าสาวแหมไม่ยอมเลยนะครับงานนี้เรียกได้ว่าเป็นความบันเทิงหน้าประตูเงินประตูทองของจริงเลยขอบอกครับแหมเต้นกันขนาดนี้เน่เจ้าสาวนั่งรออยู่ในห้องเนี่ยลุกขึ้นโยกแล้วนะครับน่ะแหมถือว่าเป็นบรรยากาศน่ารักสนุกสนานนะครับที่พงเอามาฝากกันนะครับในเช้าวันศุกร์หันษาแบบนี้นะครับเอาเจ้าขอก็รีบขอนะไม่ใช่บ้านนู้นนี่ขอพงนะครับส่วนนี้ไม่ต้องขอเลยครับพ่อแม่ๆอิทธิพลของร่องมรสุมเนาะโอ้ที่พาดผ่านเมียนมาค่ะประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนกลางแล้วก็ลมมรสุมอุ้ยปัดเดบปัดดังทำให้บ้านเรามีฝนตกหนักในช่วงนี้ดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้โอ้โหตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปเลยนะครับมีฝนตกสายในทั้งประเทศจริงๆเอาทางเหนือเนี่ยอยู่ใกล้ร่องมรสุมที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงวันมีโอกาสเกิดฝนตกได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะครับจากนั้นช่วงบ่ายแก่ๆจะตกได้ทั่วทางภาคเหนือรวมถึงที่พะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ด้วยนะครับทีนี้ช่วงดึกจะมีฝนกระหน่ำหนักอีกทีหนึ่งที่เชียงใหม่เชียงรายเตรียมรับมือกันให้ดีด้วยนะครับโซนภาคกลางโอ้โหตั้งแต่เที่ยงวันเลยนะครับฝนกระหน่ำหนักที่พิษณุโลกอำเภอชาติประการนครไทยเพชรบูรณ์ที่ลมสักหนองไผ่นะครับช่วงบ่ายสามโมงเนี่ยตกกระจายได้ทั่วทางภาคกลางนะครับพอหกโมงเย็นในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแถวอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีมีฝนตกได้แต่ทีนี้ช่วงดึกครับเตรียมรับมือกับฝนกระหน่ำอย่างหนักที่อุทัยธานีนครสวรรค์แล้วก็พิจิตรบ้านผมเนี่ยนะครับอ้าวโซนตะวันตกของประเทศนะครับสักบ่ายสองโมงโอ้โหตกกระจายได้ทั่วเลยนะครับโดยเฉพาะที่ตากกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีแต่ทีนี้ตอนทุ่มหนึ่งจับตาเป็นพิเศษจะมีฝนกระหน่ำอย่างหนักที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทางภาคตะวันออกฝนมาช้ากว่าเพื่อนนะครับตอนบ่ายโมงแถวจันทบุรีสระแก้วแต่6โมงเย็นฝนตกหนักอีกเหมือนกันที่ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีทีนี้กรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงกันบ้างวันศุกร์แบบนี้ตั้งใจทำงานกันให้ดีเรารีบกลับบ้านเพราะว่าช่วงบ่ายแก่ฝนเริ่มตั้งเขาแม่ละคึมฟ้าคึมฝนนะพอ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งปั๊บนี่ตกอย่างแน่นอนโอ้โหตกเต็มพื้นที่ด้วยนะครับเอารีบกลับบ้านก่อนที่น้ำจะระบายท่วมขังกลับกันไม่ได้นะครับในพื้นที่ทางภาคอีสานโอ้โหเช้าแบบนี้เนี่ยนะครับแถวอีสานตอนกลางที่ขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์เนี่ยมีโอกาสเกิดฝนตกได้ก่อนพอเที่ยงยันบ่ายเนี่ยตกกระจายได้ทั่วทางภาคนะครับเอาโดยเฉพาะในช่วงบ่าย3โมงนะครับทางอีสานเหนือที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีและพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอเพ็ญหนองแสงโนนสะอาดหนองคายที่อำเภอเมืองสะไครบึงกาฬนครพนมเตรียมรับมือกันให้ดีด้วยนะครับแต่ตอน1ทุ่มเนี่ยอีสานใต้โดนถล่มเหมือนกันแถวชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญและมุกดาหารฟังให้ดีๆนะครับพ่อแม่ๆอยู่ยะโสธรและ101คืนนี้จะมีฝนตกกระหน่ำอย่างหนักเตรียมรับมือกันให้ดีด้วยนะครับในพื้นที่ทางภาคใต้ช่วงเที่ยงวันมีฝนเหมือนกันแถวชุมพรระนองสุราษฎร์ที่อำเภอพูนพินบ้านนาเดิมเขียนซาพังงานครศรีธรรมราชนะครับช่วง 4-5 โมงเย็นฝนจะราไปในพื้นที่ภาคใต้ต่อล่างแถวพัทลุงสงขลาตรังสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสด้วยนะครับพอยังคงออกประกาศเตือนเรื่องของน้ำท่วมใน36จังหวัดรวม99อำเภอ230ตำบล874หมู่บ้านแถวบ้านท่วมกันไหมครับ
ครับพ่อแม่นี่มีคนได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นแสนๆครัวเรือนเลยนะครับรวมถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักลำน้ำสาขาที่มันมีมากด้วยยังคงทำให้สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นในพื้นที่8จังหวัดที่เห็นอยู่นี้นะครับบ้านพ่อแม่ด้วยหรือเปล่าดังนั้นช่วงนี้ดูรู้ฟ้าทันฝนทุกวันทางช่อง8นะครับเพื่อพายุเข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคอีสานช่วงสิ้นเดือนนี้โอ้โหเสี่ยงมากๆเลยนะครับเอาพูดถึงเรื่องของพายุไปแล้วพูดถึงเรื่องพริกกันบ้างนะครับอ้าวพริกเนี่ยก็ต้องเผ็ดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเด็ดนี่ก็ต้องคมเลยครับพร้อมๆแน่ๆไม่เชื่อถามนี่เลยนะฮะพี่ก้อยดูรู้ฟ้าทันฝนตะวันโดกทุกวันที่นี่สวัสดีครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8